รถแพงเดี๋ยวนี่รถใครเรายิ้มหมดนะนะบ้านช่องเรายิ้มหมดสิ่งที่เราได้เงินมาแล้วก็มาคุณมาพิสูจน์ทราบว่าไหนที่ถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายแล้วกันนะหลังรถมีอะไรบ้างดูรอบรถมาหยิบมาเปิดดูเครื่องดูเสียงของแสนที่โชว์หน่อยมาได้เงินไปทำอะไรดูดิอะโชว์บินรถไปไม่ได้เปิดเดือดร้อนลำคาญเลยเสียงดังเรือดังอยู่ระยองเงินได้มาง่ายสามแปดหกข้อมูลจะไปไปไวนิวเขาเก็บไว้เองไงครับแล้วก็ขยายผลต่ออันนี้คดีที่สองครับที่สองฮะเฮโรอีน105แล้วก็เคตามีนอีก300กิโลที่ตรงสอดอนจับได้ที่หนองคายครับ25กิโลแล้วก็จับได้ที่ชัยภูมิครับนะครับก็ในทุนต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับซึ่งเราพบว่ามีคนนี้ครับใช่ตัวนี้ครับนี่นะครับที่นี่ครับที่นี่ครับที่นี่ครับการแถลงข่าวการจับกุมในวันนี้สืบเนื่องมาจากการจับกุมเครือขายยาเสพติดรายใหญ่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเป็นผลการขยายผลการจับกุมโดยสืบทราบว่านักค้ายาเสพติดกลุ่มนี้เป็นนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่มีพฤติการคำว่านักบินรถแต่งตัวหัวหน้ายังมีความสัมพันธ์และสามารถติดต่อกับเจ้าของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้กำชับประกาศสงครามกับยาเสพติดเมื่อวันที่13ธันวาคมนะครับโดยการร่วมกันกับทุกภาคส่วนนะครับที่ภาคีเครือข่ายนะครับประมาณปปส.ปราบปรามถอนรากถอนโคนไม่ให้ยาเสพติดได้เข้ามาอย่างพื้นที่ตอนไหนนะครับสำนักงานชาติและทุกภาคส่วนเนี่ยก็จะดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจังนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เรามาขยายผลกันนะครับถอนรากถอนโคนนะครับย้อนรอยขึ้นมาว่าใครสั่งการกรณีนี้เป็นกรณีเมื่อประมาณ3เดือนที่ผ่านมามีการจับกุมไล่ตั้งแต่จับเฮโรอีน319กิโลนะครับเมื่อเดือนตุลานะครับที่แล้วนะครับมีการจับกุมเป็นครั้งใหญ่ซึ่งยาบ้าทั้งหมด6ล้านเม็ดแล้วก็ไออีก525กิโลกรัมซึ่งมีการสืบสวนอย่างต่อเนื่องและมีการจับกุมตัวผู้หาได้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจิมมี่นะครับซึ่งเป็นหัวโจกกำลังเป็นทีมเป็นแก๊งที่กำลังเกิดโตขึ้นซึ่งในชื่อนี้ก็เพราะว่าหลังจากที่ได้เงินไปแล้วจะนำเงินไปเรื่องของการไปแต่งนะครับแต่งรถได้รับการสารงานจากการสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติดนะครับได้มีการบูรณาการปฏิบัติในคดีนี้ร่วมกับทางปปง ปปส.และหน่วยงานความมั่นคงนะครับสำหรับแหล่งการจับกุมเครือข่ายในจิมมี่เนี่ยเป็นการทำลายแหล่งพักยานะครับแล้วก็การทำลายเครือข่ายที่ลักลอบนำยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านในส่วนของกองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติดเราเนี่ยแต่ละเคสที่เราจับได้ผมได้บอกแล้วเราจะไม่หยุดอยู่กับที่นะครับผมก็จะให้สั่งดำเนินการเนี่ยขยายผลต่อไปในเรื่องของการยึดทรัพย์ตัดวงจรทางด้านการเงินที่เนี่ยเป็นหัวหน้าทีมในการขนยาเสพติดจากชายแดนเข้ามานะก็เป็นหัวหน้าสายเนี่ยออกมาแล้วก็คนนึงโดนจับก็หับเปลี่ยนคนไปเรื่อยแล้วก็มีทั้งรถและคนขับมาที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขาทำมานานหรือยังคะทำมานานพอสมควรแล้วครับเราติดตามมาตลอดเวลาก็จะไอ้เครือข่ายพอโดนจับทีก็มีตัวแทนมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ผมบอกแล้วว่าทางกรมชการเราไม่ได้หยุดอยู่แต่ที่นะฮะเราก็ยังทำดำเนินการต่อไปอยู่เรื่อยผู้ผลิตทางฝั่งนู้นมาเองเลยไหมคะเขาคงไปติดต่อกันนะครับแล้วก็หาคนมือขนเนี่ยไปขนของมาแล้วก็ตัวเขาเนี่ยก็เป็นผู้หนึ่งในผู้ที่การขับรถนำดูเส้นทางด้วยกลุ่มนี้ไปอยู่เนี่ยไปตั้งฐานอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็ขยายออกไปที่เป็นมือรับขนของเป็นคนรับขนของจากทางภาคอีสานเนี่ยเข้ามาสู่ในพื้นที่ตอนไหนฮะไปเลยครับไปสอบสวนนะครับก็นำตัวผู้ต้องหาไปแล้วนะครับจนเนี่ยครับในการรายงานให้ท่านผู้ชมได้ชมแบบสดๆแบบนี้เลยครับ